my student Matthew too. My name's Mrs. Tiruni Si Chengha. How are you today? I'm great. Today we are going to learn about same and different in EP 7. นะคะก็สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของ same or different นะคะความเหมือนและความแตกต่างนะคะจะมีลักษณะยังไงเราไปดูกันนะคะจุดประสงค์ของวันนี้นะคะฟังบทสนทนาแล้วเติมคำลงในช่องว่างจับใจความสำคัญให้ได้นะคะ activity 22nd เรามีกิจกรรมให้ทำนะคะมีอยู่3กิจกรรมนะคะใช้เวลา20วินาที 22nd are you ready I'm ready listen the question number 1Write the adjective that we use to describe the appearance. Write the adjective that we use to describe the appearance. นะคะให้นักเรียนเขียนนะคะอธิบายคุณลักษณะคุณศัพท์นะคะของใครก็ได้นะคะ Write the adjective that we use to describe the appearance ภายในระยะเวลา20วินาทียกตัวอย่างมา1คนเริ่มFinish time over หมดเวลานะคะต่อไปข้อที่สองนักเรียนเขียนคำตอบไว้ในกระดาษก่อนนะ Write the adjective that we use to describe both positive and negative personality นะคะให้เขียนอธิบายลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรในทางบวกและทางลบpersonality ก็คือลักษณะเด่นของเขาและลักษณะด้อยของเขานะคะมีอะไรบ้าง Are you ready? 1, 2, 3, go! Time over หมดเวลานะคะข้อที่3นะคะ Write the adjective that you describe only possible positive personality นะคะให้เขียนอธิบายลักษณะทางบวกของเขาก็คือลักษณะเด่นของเขามีอะไรบ้าง Are you ready? Ready? Go!Time over หมดเวลาแล้วนะคะอันที่จริงอ่ะเขียนง่ายๆเขียนใครรู้ไหมเขียนตัวเองนะคะอธิบายลักษณะของตัวเองง่ายสุดนะคะมี4ข้อ I'm sorry นะคะwrite the adjective that you describe only negative personality คุณลักษณะทางลบบุคลิกภาพทางลบของเขานะคะready goOkay, finish นะคะหมดเวลาเสร็จหรือยังนะคะไม่เป็นไรได้เท่าไหร่ไม่เป็นไรเอาเท่าที่เราได้นะคะเดี๋ยวนักเรียนอย่าลืมส่งคำตอบให้ครูด้วยนะต่อมา understanding vocabulary เรามาดูนะคะความเหมือนและความแตกต่างนะคะ similar นะคะหมายความว่ายังไงคะนักเรียน similar แปลว่าความคล้ายคลึงนะดูจากรูปภาพแล้ว look at the picture ก็มีความเหมือนและความแตกต่างกันใช่ไหมคะ looking or being or more but not exactly the same
นะคะมองนะคะ looking for beginning อาจจะเหมือนกับอะไรคะมองหรือเป็นมีลักษณะเหมือนกันนะคะมากแต่ก็ไม่เหมือนกันหมดอะก็ยังมีความแตกต่างอยู่เราเรียกว่า similar นะคะต่อไปนะคะต่อไป obviously นะคะ obviously obviously ก็คืออย่างชัดเจนมีความชัดเจนนะคะ obviously นะ easy to understand or see easy to understand or see ก็คือง่ายในการที่เราจะ understand เข้าใจนะคะหรือเห็นนะคะมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรความชัดเจนเวลาเรา เห็นก็ทำให้เราเข้าใจนะคะต่อไป mean is meanWhat is mean Thai? Thai นะคะภาษาไทย mean ก็แปลว่าความหมายนะคะมีความหมายหรือหมายความว่าอะไรสักอย่างนะคะ to show something such as an idea to or fit to show something such as an idea to or fit นะคะก็คือเหมือนกับว่าอะไรคะเพื่อแสดงความหมายบางสิ่งบางอย่างให้ชัดเจนนะคะในทางที่มันเป็นจริงนะคะต่อมา eat order eat order you the sure that is person in a group of true or more popular does something to the order นะคะก็มีความหมายว่าซึ่งกันและกัน eat order ใช้กับกลุ่มนะคะในการทำงานเป็นกลุ่มนะคะหรือเป็นคู่นะคะหรือกับผู้คนที่จำนวนมาก more people does something ในการทำบางสิ่งบางอย่างนะคะจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องมีความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีความคิดที่ตรงกันนะคะต่อมา prefer I like choose or want to I want one thing rather than another นะคะ prefer ก็แปลหมายความว่ามากกว่า I like chooseI like คือชอบ choose คือการเลือก or want to one thing rather than another เลือกสิ่งที่ชอบมากกว่าหรือสิ่งที่ต้องการมากกว่าคำว่า prefer แปลว่ามากกว่านะคะต่อมา company มีความหมายว่าอะไรคะบริษัทใช่ไหมบริษัทหรือเป็นเขาเรียกว่าอะไรพักพวกนะคะส่วนมาก company เราจะใช้ในความหมายว่าบริษัทซะส่วนใหญ่นะคะ company the person or people are you are with ก็คือเป็นเหมือนกับบริษัทหรือพักพวกที่เราอยู่ในกรุ๊ปนั้นนะคะซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันเรียกว่า company นะคะต่อมา countryside do you know countrysideWhat about countryside ประกอบด้วยอะไรบ้าง Lennox is town Lennox is town ก็คือเป็นพื้นที่ยังไงคะชนบท countryside แปลว่าชนบทนะคะไม่ได้อยู่ในเมืองมีพื้นที่เยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นลานกว้างๆนะคะไม่ได้อยู่ในเมืองเราเรียกว่า countryside หรือมาจากชนบทนั่นเองครูก็มาจากชนบทเหมือนกันนะคันที่สายต่อมา independent มีความหมายว่าอะไรคะเป็นอิสระนะคะ not controlled in any way by other people ไม่ได้ถูกควบคุมนะคะไม่ได้ถูกควบคุมอิสระจากใครคนใดคนหนึ่งนะคะเรียกว่า independent ก็คือเป็นอิสระนั่นเองต่อมา supportก็คือหมายถึงผู้ที่จะสามารถอะไรคะsupport ก็คือสมมุติเป็นการสมมุติ to think that something is likely to be true to think that something is likely to be true ก็สมมุติว่าเป็นการสมมุติให้นักเรียนคิดว่าสิ่งบางสิ่งบางอย่างน่ะเป็นความจริงเขาเรียกว่าสมมุติว่ามีเงินมากมายสมมุติว่าเป็นเศรษฐีสมมุติว่าเป็นคนสวยเป็นดาราอะไรเงี้ยเรียกว่า support นะคะต่อมา in common มีความหมายว่าเหมือนกัน in the same way as someone or something มีความหมายเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันนะคะกับคนใดคนหนึ่งเราเรียกว่า in commonworksheet understanding vocabulary
ตะกี้ที่พูดมานะคะนักเรียนมีความเข้าใจไหมนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเติมลงไปนะคะมีอยู่10ข้อ Number 1 Lennox et al. Lennox et al. ตรงกับข้อไหน A B C D E F G H I J เติมลงไปนะคะ Easy to understand or see Easy to understand or see Number 3 to think that something is likely to be true Number 4 the person or people you are with Number 5 in the same way as someone or something Number 6 looking or beginning almost but not exactly the same Number 7 not controlled in any way by other people Number 8 to show something such as an idea to all facts Number 9 to like choose or want one thing later than another Number 10 use the show that is present in a group of two or more people does something to the other finish นะคะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นความหมายนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นคำศัพท์ใหม่ๆนะคะที่นักเรียนจะต้องเอามาเติมอันนี้คือความหมายตะกี้ครูเพิ่งพูดจบไปนะคะนักเรียนจะต้องเอามาเติมนะคะครูไปแล้วนะ Let's check the answer มาเช็คคำตอบกันนะคะเอ๊ะแต่ไม่รู้ว่าบางคนเสร็จหรือยังอ่ะมันเร็วเกินไปรออีกสัก2นาทีดีไหม1นาทีดีกว่าเพราะว่ามันแค่เอามาเติมอ่ะเนาะโอเคนะคะ let's check the answer number one ตอบข้อ G ข้อ G คืออะไรคะคันที่ซ้าย Lennox et al ข้อ2ตอบข้อ B obviously นะคะข้อ3ตอบข้อ I นะคะ supports นะคะ number 4ตอบข้อ F company number 5ตอบข้อ J in common number 6ตอบข้อ A similarนะคะ number 7ตอบข้อ H independence number 8ตอบข้อ C mean ข้อ number 9ตอบข้อ E นะคะ E ก็คืออะไร prefer number 10ตอบข้อ D คือ is order โอเคใครได้กี่คะแนนอย่าลืมเขียนลงใส่สมุดให้ครูด้วยนักเรียนต้องมี honest ก็คือความอะไรคะความซื่อสัตย์นะคะอย่าลืมห้ามโกงนะต่อไปครูจะให้นักเรียนฟังใบงานเอ้ยฟังคลิปเสียงนะคะแล้วก็ทำใบงานเดี๋ยวครูขยายให้นิดนึงเดี๋ยวไม่ชัดโอ้ยเล็กเกินไปเดี๋ยวขยายให้ถึงที่สุดเลยโอเคน่าจะได้แล้วชัดไหมคะโอเคฟังนะIs that your sister, the girl over there? Yes, that's my sister Catherine. How did you know? You look similar. Do you think so? Yes, I mean, obviously you have different hair. Hers is blonde, yours is brown. And Catherine's isn't curly, like mine. No, but your faces are the same. I don't think so. Her eyes are a different colour to mine. Hers are blue, mine are green. I'm not talking about eye colour. I mean the shape of your faces. Her face...It's longer than yours, yes, but you have the same mouths and the same noses. I don't think I look like her. She's much slimmer than me. Maybe, but she isn't any taller. No. Are your personalities the same? No, we're nothing like each other. Catherine's much more outgoing than me. She has lots of friends. I'm quieter. I prefer my own company.She's bossier too. I suppose it's because she's older than me. You must have some things in common. Well, we both like music and the countryside, and we're both independent. I suppose we have those things in common. What about you? Do you have a brother or a sister? ฟังทันไหมอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนจะต้องฟังนะคะให้ดีแล้วดูซิว่าคำที่มันหายไปเขาพูดว่าอะไรนะคะนักเรียนใช้ดินสอหรืออะไรติ๊กไว้ก่อน
นะคะจดไว้ก่อนก็ได้ว่าคำที่หายไปคือคำว่าอะไรนะคะเขาค่อนข้างที่จะพูดเร็วนะ Go Is that your sister, the girl over there? Yes, that's my sister Catherine. How did you know? You look similar. Do you think so? Yes, I mean obviously you have different hair. Hers is blonde, yours is brown. And Catherine's isn't curly, like mine. No, but your faces are the same. I don't think so. Her eyes are a different colour to mine. Hers are blue, mine are green. I'm not talking about eye colour. I mean the shape of your faces. Her face is longer than yours, yes, but you have the same mouths. And the same noses. I don't think I look like her. She's much slimmer than me. Maybe, but she isn't any taller. No. Are your personalities the same? No, we're nothing like each other. Catherine's much more outgoing than me. She has lots of friends. I'm quieter. I prefer my own company. She's bossier too. I suppose it's because she's older than me. You must have some things in common. Well, we both like music and the countryside, and we're both independent. I suppose we have those things in common. What about you? Do you have a brother or a sister? จบไปแล้วนะคะทำทันหรือเปล่านะคะถ้าไม่ทันเดี๋ยวเราไปฟังย้อนหลังก็ได้นะคะค่อยๆทำนะคะทีนี้เรามาดูต่อนะคะขอเลื่อนลงนิดนึงนะLet's see the script check the understanding เราจะยังไม่เช็คดีกว่านะคะสำหรับใบงานนะคะของเดี๋ยวนะใบงานของEP นี้นะคะ EP ที่7คุณครูลืมเปิดนะคะนักเรียนจะต้องไป match the word with the meaning match คำศัพท์นะคะกับความหมายอันนี้เราทำไปกี่รอบแล้ว2รอบแล้วเนาะก็คือเอามาเติมเหมือนเดิมเลยนะคะนี่คือใบงานที่จะต้องทำนะคะเดี๋ยวคุณครูส่งให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบทสนทนา listen to conversation and fill in the missing word in the blank นะคะก็คือฟังบทสนทนาแล้วก็เอาคำที่มันหายไปเนี่ยลงมาเติมนะคะมีอยู่2งานเนาะส่วนใบงานที่3จะเป็นอะไรไว้True or false statement in true and refer in a statement in false ก็คือจากเรื่องที่เราฟังตะกี้นี่แหละนะคะมีอยู่3ใบงานนะคะที่นักเรียนจะต้องทำค่ะสำหรับใน EP ที่7นะคะใน EP ที่7คุณครูก็จะต้องจบลงเพียงเท่านี้นะคะในบทของEP ที่7นะเดี๋ยวนะภาพSame or different ความเหมือนและความแตกต่างนะคะสำหรับ EP ที่เสร็จนี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใน EP ที่8ซึ่งเป็น EP สุดท้ายนะคะใครพลาดแล้วจะเสียใจนะคะสำหรับวันนี้ครูต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ